สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อกมาร์กี้อัปเดตเรื่องบ้านใหม่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับคู่ของนางเอกสาวมาร์กี้ราศีและสามีหนุ่มป๊อกภัสรกรเพราะว่าบ้านนี้น่ารักอบอุ่นแถมยังมีโมเมนต์ออกมาให้ติดตามกันตลอดผ่านทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวแต่แล้วล่าสุดหนุ่มป๊อกของเราก็ต้องเซ็งหนักอีกครั้งหลังบ้านใหม่ที่กำลังสร้างนั้นมีปัญหาอีกแล้วเพราะเกิดจากการที่หลายส่วนไม่คุยกันให้เรียบร้อยซึ่งจากปัญหานี้ทำให้ต้องรื้อมาอีกครั้งเอาเป็นว่าจะมีปัญหาตรงไหนนั้นไปฟังกันเลยครับงานนี้หลังจากที่มาตรวจเช็คบ้านทั้งหมดหนุ่มป๊อกก็ได้อัปเดตให้คุณพ่อฟังทันทีว่าบ้านป๊อกมันยังมีบางอย่างที่ผิดคือแบบเขาไม่สื่อสารกันแล้วเขาทำผิดด้วยถามว่าต้องรื้อไหมเจ้าตัวก็ตอบเลยว่าก็ต้องรื้ออดีตพร้อมกับแจ้งว่ามี2อันที่ต้องรื้อห้องโลกอย่างเงี้ยป๊อกให้เลื่อนประตูตั้งแต่ก่อนเขาจะก่อเสร็จแต่กลายเป็นว่าเขาก่อเสร็จไปแล้วก็ต้องทุบตอนนั้นเราคุยกันหมดแล้วนะอีกอันก็ติดตรงที่จอดรถป๊อกไม่เอากำแพงขึ้นมากันแล้วอีกอันป๊อกตีเส้นไว้แต่ป๊อกย้ำเขาไปแล้วว่าอย่าพลาดนะเพราะไม่งั้นจะต้องรื้อเรียกได้ว่าต้องรื้อถึง2จุดด้วยกันล่ะครับงานนี้ทั้งในห้องโล่งๆและที่จอดรถไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้จะเสร็จตามกำหนดย้ายเข้าหรือเปล่าเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อว่าต้องเจอกันทุกคนล่ะครับสำหรับปัญหาจากการสร้างบ้านเพราะมีหลายส่วนที่ต้องทำงานร่วมกันบางครั้งก็คุยกันแล้วแต่อาจจะเข้าใจผิดเพี้ยนหรือเข้าใจไม่ตรงกันได้เกิดขึ้นกับทุกหลังแหละครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ